ทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมเองอ่ะผมทำอะไรผิดเขาถึงทำกับผมแบบนี้คุณเคยโทษตัวเองบ้างไหมชีวิตฉันอ่ะเหมือนติดคุกกับพวกคุณเมียคนอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาก็เป็นแม่บ้านกันได้อ่ะคุณนั่นแหละมันไม่รู้จักพ่อมันก่อนยายขังโชว์ไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยใจร้ายแค่ไหนดูดิลองตั้งใจเรียนดูสักพักพูดกับคุณยายเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเนี่ยเหรอชีวิตแบบที่แกต้องการอะทั้งหมดเพราะพ่อแกคนเดียวที่แม่ไม่ยอมมาอยู่กับยายตอนป่วยพ่อเขาอยากให้มาด้วยซ้ำแต่แม่เขาไม่ยอมมาเองยายไม่เชื่อว่าโชว์ไม่ใช่ขโมยอะหรือแกไม่เคยขโมยฉันแค่ตั้งใจทำความฝันของตัวเองมันผิดเหรอวะเยี่ยมมาให้ฉันเห็นหน้าอีก